ทำเพื่อลูกพ่อติดบุหรี่สูบมานานกว่า40ปีตัดสินใจยอมเลิกเพราะอยากบริจาคไตให้ลูกชายที่ป่วยหนักเขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจำนวนมากเมื่อนายอายุบอับดุลกานีวัย61ปีจากมาเลเซียได้ตัดสินใจเลิกบุหรี่หลังสูบติดต่อกันมานานกว่า40ปีเพื่อบริจาคไตให้กับลูกชายที่ป่วยไตวายระยะสุดท้ายโดยลูกชายของเขานายแพทย์มูฮัมหมัดซุดกาฟิตีแพทย์ประจำโรงพยาบาลในรัฐกันตันวัย27ปีถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไตวายเมื่อปี2563จากนั้นเขาต้องอดทนกับความทุกข์ทรมานกับโรคนี้มาอย่างเงียบๆซุปกินลีเล่าถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากว่าในช่วงแรกยากที่จะยอมรับกับอาการป่วยของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับรู้ในช่วงที่เขายังเรียนอยู่เขาแทบจะยอมแพ้กับความฝันในการเป็นแพทย์แต่เพราะกำลังใจจากครอบครัวจึงทำให้เขาต่อสู้ต่อไปได้ตอนที่ผมทราบอาการป่วยของตนเองผมเสียใจมากจนอยากหยุดความฝันที่จะเป็นหมอการเป็นหมอคือความฝันในวัยเด็กของผมเพราะตอนนั้นพ่อแม่ของผมป่วยบ่อยและผมก็ป่วยเหมือนกันดังนั้นผมจึงคิดว่าถ้าผมได้เป็นหมอผมจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างแน่นอนตามที่กล่าวแม้ว่าต้องฟอกไตเป็นประจำแต่ซุปกิลลี่ก็ยังคงทำงานอย่างมืออาชีพเขาดูแลคนไข้ได้อย่างดีไม่เคยแสดงออกหรือแบ่งปันเรื่องราวความทุกข์ทรมานให้กับคนไข้ได้รับรู้เมื่อเห็นความเจ็บปวดของลูกชายนายอายุบตัดสินใจบริจาคไตและเพื่อให้คุณสมบัติเหมาะสมนายอายุบยอมตัดขาดจากบุหรี่โดยค่อยๆลดพฤติกรรมการสูบลงจนในที่สุดก็สามารถเลิกได้สำเร็จก่อนการผ่าตัด3เดือนการผ่าตัดเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จนายอายุเผยว่าเขาไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดเพราะต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกชายพ่อของผมสูบบุหรี่มากว่า40ปีแล้วแต่เมื่อท่านตัดสินใจบริจาคไตท่านก็ค่อยๆลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงทีละน้อยและเลิกได้ภายใน3เดือนก่อนการปลูกถ่ายไตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ